ทยภักดียื่นกกต.สอบพรรคประชาชนปมสาขาพรรคข้องใจเปิดรับบริจาคทำตามกม.หรือไม่การเมืองวันที่13สิงหาคม2567 12:42 นไทยภักดียื่นกกต.สอบพรรคประชาชนย้อนตรวจปมตั้งสาขาพรรคพร้อมขอให้สอบเงินบริจาคเข้าบัญชีใครขั้นตอนการรับบริจาคทำตามกฎหมายหรือไม่เมื่อเวลา10:40 นวันที่13สิงหาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.พรรคไทยภักดีนำโดยนายทศพลพรหมเกตเลขาธิการพรรคไทยภักดียื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อขอให้ตรวจสอบการมีสาขาพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลจากระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองย้อนหลังโดยนายทศพลกล่าวว่าวันนี้เราขอให้กกต.ตรวจสอบข้อเท็จจริงใน2ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลและพรรคประชาชนประเด็นที่1จากการตรวจสอบข้อมูลของกกต.ณปัจจุบันพบว่าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลมีสาขาพรรคเพียง3สาขาคือภาคกลาง2สาขาและภาคเหนือ1สาขาซึ่งอาจสิ้นสภาพการเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา91 3ที่บัญญัติว่าพรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองเมื่อภายหลังจากที่ดำเนินการครบตามมาตรา 33.2 มีจำนวนสาขาพรรคการเมืองเหลือไม่ถึงภาคละ1สาขาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน1ปีวันนี้ตนจึงมาขอให้นายทะเบียนพรรคการเมืองของกกต.ตรวจสอบฐานข้อมูลย้อนหลังว่าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลหรือพรรคประชาชนมีจำนวนสาขาในแต่ละปีเท่าไหร่ในแต่ละภาคซึ่งถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2560นับตั้งแต่พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมีผลบังคับใช้หากมีสาขาไม่ครบ4ภาคเป็นระยะเวลา1ปีเป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะดำเนินการมีคำสั่งให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพซึ่งการที่มีข้อมูลระบุว่าปัจจุบันได้มีการอัปเดตแล้วมีสาขาพรรคครบ4ภาคนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่อยากให้กกต.ตรวจสอบย้อนหลังกลับไปเป็นรายปีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ประจักษ์ชัดประเด็นที่2ได้รับข้อมูลว่าวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลได้จัดประชุมใหญ่โดยมีมติเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคประชาชนตราสัญลักษณ์พรรคและเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่อีกทั้งเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินให้กับพรรคโดยเป็นเงินจำนวนมากซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการรับบริจาคของพรรคการเมืองต้องเป็นไปตามข้อ42ของระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรคการเมือง2563ที่ให้อำนาจหัวหน้าพรรคและเหรัญญิกเป็นผู้เปิดบัญชีธนาคารพาณิชย์โดยมีหลักฐานสำคัญประกอบการเปิดบัญชีคือหนังสือรับรองรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคจากกกต.โดยวงเล็บว่าเพื่อการบริจาคซึ่งการรับรองจากกกต.มีระยะเวลาในการดำเนินการไม่ใช่ว่าประชุมวันนี้แล้วมีหนังสือรับรองไปเลยยกตัวอย่างพรรคไทยภักดีที่มีการจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเมื่อวันที่28เมษายนจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองจากกกต.รับรองคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาผ่านมาแล้ว3เดือนฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่พรรคประชาชนจะได้รับหนังสือรับรองกรรมการบริหารพรรคจากกกต.เราจึงเรียนถามนายทะเบียนพรรคการเมืองว่ากกต.ได้ให้การรับรองชื่อพรรคตราสัญลักษณ์พรรคกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่กับพรรคประชาชนแล้วหรือไม่เพื่อมีหนังสือประกอบหลักฐานกับธนาคารพาณิชย์แต่ทั้งนี้เป็นไปไม่ได้จึงเรียนถามว่าได้ให้การรับรองไปแล้วหรือไม่ถ้ายังไม่ได้ให้การรับรองก็ให้กกต.ตรวจสอบการรับบริจาคเงินดังกล่าวจากประชาชนว่า
เป็นไปตามข้อ42หรือไม่และที่สำคัญอาจจะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนให้เข้าใจผิดหรือไม่ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาจะเป็นหน้าที่ของกกต.ในการตรวจสอบนายทศพลกล่าวอันเซยองแชมป์หญิงเดี่ยวแบดโอลิมปิกขอถอนตัวทุกทัวร์นาเมนต์ในเดือนนี้กีฬาวันที่13สิงหาคม2567 14:23 น.อันเซยองนักแบดมินตันหญิงเกาหลีใต้ดีกรีแชมป์หญิงเดี่ยวโอลิมปิกปารีส2024ขอถอนตัวจากการแข่งขันระดับนานาชาติทุกรายการในเดือนนี้ปูซานอิลโบสื่อในเกาหลีใต้รายงานว่าอันเซยองนักแบดมินตันวัย22ปีได้แจ้งกับสมาคมแบดมินตันเกาหลีใต้หรือ KBA ว่าเธอต้องการที่จะขอถอนตัวจากการแข่งขันใน2รายการที่จะชิงชัยกันในเดือนสิงหาคมโดยทัวร์นาเมนต์ที่นักแบดมินตันดีกรีแชมป์หญิงเดี่ยวโอลิมปิกจะขอไม่เข้าร่วมชิงชัยได้แก่รายการ Japan Open ระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคมและรายการ Korea Open ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคมถึงวันที่ 1 กันยายนซึ่งเดิมทีเธอมีโปรแกรมลงแข่งขันในฐานะแชมป์เก่าทั้ง2รายการรายงานระบุว่าเหตุผลที่เธอเลือกจะถอนตัวนั้นคาดว่าจะมาจากปัญหาอาการบาดเจ็บเข่าและข้อเท้าซึ่งก่อนหน้านี้เธอเจ็บเข่ามาตั้งแต่รอบชิงชนะเลิศในเอเชียนเกม2022ที่เลื่อนมาแข่งกันเมื่อปีที่แล้วก่อนจะมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าระหว่างการเข้าแคมป์เพื่อเตรียมตัวสู้ศึกโอลิมปิกปารีส 2024 ที่เพิ่งปิดฉากไปรัฐมนตรีแห่ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเชื่อคดี40ส.ว.ยื่นสอยไร้ปัญหาการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 12:11 น.บิ๊กป๊อดวราวุธให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเชื่อคดี40ส.ว.ยื่นสอยไร้ปัญหาเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมชี้รัฐบาลเดินหน้าทำงานต่อเมื่อวันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐพปชรให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้มองว่านายกรัฐมนตรีจะรอดหรือไม่ว่าเรื่องของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจของศาลตนให้กำลังใจและเชื่อว่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจบคดีของนายกรัฐมนตรีคาดการว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นพลตำรวจโทพัชรวาทกล่าวว่าเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเมื่อถามถึงกระแสข่าวพักพลังประชารัฐอาจถูกปรับออกจากพักร่วมรัฐบาลได้หารือกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักหรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าไม่ได้คุยกับพลเอกประวิตรในงานวันเกิดของพลเอกประวิตรตนไปร่วมงานแต่ไม่ได้คุยเนื่องจากมีคนจำนวนมากและในสวนอนอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันเมื่อถามว่าได้หารือกับรอ.ธรรมนัสถึงกระแสข่าวว่าจะขนส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐไปอยู่พรรคกล้าธรรมที่มีนส.นฤมลพินโยสิงห์วัฒน์เป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่ายังไม่เจอกันเลยจึงเลยยังไม่ได้คุยเมื่อถามย้ำว่ามีกระแสข่าวว่าพลเอกประวิตรโกรธที่ไปตั้งพรรคใหม่พลตำรวจเอกพัชรวาทปฏิเสธการตอบคำถามพร้อมถามกลับสื่อว่า
คิดไปเองหรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้สื่อข่าวถามว่าเก้าอี้ของพลตำรวจเอกพัชรวาทยังแข็งแรงอยู่หรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีเมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทอยากทำงานเบื้องหลังพลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าทุกอย่างอยู่กับหัวหน้านายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ด้านนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้วันที่14สิงหาคมว่าส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรการทำงานของรัฐบาลก็ยังต้องดำเนินการต่อในส่วนการเมืองจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็คงต้องว่ากันไปตามอำนาจศาลทั้งนี้ส่วนตัวเชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะผ่านไปได้ตลอดและการทำงานของรัฐบาลตั้งแต่ไหนแต่ไรมาโฟกัสถึงปัญหาของประเทศมากกว่าถ้ามัวแต่กังวลว่านายกรัฐมนตรีจะไปต่อได้หรือไม่การทำงานก็จะชะงักไปหมดและตนได้มีการกำชับกับข้าราชการในกระทรวงเพื่อให้งานเดินหน้าไปต่อเรื่องการเมืองก็ส่วนเรื่องการเมืองเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีความเครียดต่อกรณีนี้หรือไม่และนายกรัฐมนตรีเคยมีการพูดคุยเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายวราวุฒิกล่าวว่าไม่ได้พูดคุยกันแต่เมื่อวานตอนเย็นได้เจอนายกรัฐมนตรีที่สนามหลวงก็ดูสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดีไม่ได้มีความกังวลอะไร